เชื่อไหมครับประกันอาชีพเราครับเมื่อปีแล้วเอจับเด็กไปได้เด็ก3คนเนี่ยนะครับประมาณ80ล้านบาทนะตรงไม่กับบริษัทของเราตรงไม่กับอาชีพเราด้วยนี่เป็นได้1ปีนะครับถือว่ายังไม่หักภาษีเองแต่เมื่อย้อนกลับไปเมื่อ15ปีที่แล้วนะครับผมมีสเต็ปเน้นไปแรกเนี่ยประมาณแค่400,000กว่าบาทเองจากการงาน6เดือนแต่วันนึงผมฟังวิทยากรนะครับผมว่าวันนึงเนี่ยจะเป็นของเราวันนึงต้องทำได้ก็เหมือนกันครับที่ผมเอาวิสเตนเนี่ยมาโชว์วันนี้ไม่ใช่ผมว่าโชว์ว่าผมมีรายได้ที่ดีแต่ผมอยากสะท้อนกลับไปให้น้องที่กำลังเลสงสัยที่เข้าสู่อาชีพหรือว่าจะทำอาชีพนี้ดีไหมครับให้มุ่งมั่นแล้วนั่งคิดออกจากอาชีพแล้วมาเรียนรู้กันว่าวันนี้จะสำเร็จอาชีพนี้ต้องทำยังไงบ้างนะครับอันนี้ครับนิสัยนะครับของนิสัยไม่ดีของโอกาสคืออะไรครับไม่เคยถามว่าใครพร้อมไหมและไม่เคยรอใครนานเหมือนกับพี่ๆน้องๆ นะครับที่เข้ามาใหม่ในห้องนี้หรือพี่เก่าๆที่วันนี้มานั่งในห้องของขับของ MRT ทุกคนล้วนรับโอกาสมาจากหัวหน้าโอกาสมาจากเอรถโอกาสมาจากผู้ใหญ่ที่เชิญมาสู่ห้องนี้นะครับอยู่ที่ว่าวันนี้น้องใหม่ๆจะรักษาโอกาสนะครับที่อยู่อาชีพนี้ไปตลอดชีวิตหรือเปล่าเหมือนผม15ปีผมรับโอกาสนี้ตลอดและจะรักษาโอกาสนี้ตลอดไปผมไม่เคยคิดออกจากอาชีพแม้ทั้งวันนี้นะผมมีได้เยอะเยอะนะครับมีคนชวนมาทำธุรกิจผมก็ไม่เคยทำนะครับผมอยากที่จะกับอาชีพนี้นะครับแต่อุปสรรคช่วงแรกเนาะผมขอพูดผ่านๆนะครับช่วงแรกการทำงานมีทุกคนนะครับน้องใหม่ๆนะครับ SA นะครับคนรอบข้างเห็นด้วยมีใครเห็นด้วยไหมครับก็มาปุ๊บคุณพ่อคุณแม่บอกโอ้โหปลื้มปิ่มจังเลยนะลูกเราเป็น SA นะลูกเราเป็นไข่ประกันมีไหมฮะไม่มีเนาะผมเองก็เช่นกันนะครับคุณพ่อคุณแม่คุณอาอามงอาม่าไม่เห็นสักคนเลยเขามองว่าอาชีพได้ไหมครับสร้างชีวิตได้ไหมสร้างไม่ได้เหมือนกันทุกคนครับเพราะเขาไม่เคยมานั่งฟังวิทยากรจริงไหมไม่เคยมานั่งศึกษาดูอาชีพนี้ได้ไหมฮะทำไปวันๆอาชีพนี้ว่างจริงๆมันไม่ใช่นะครับเราสามารถแต่ทำไมครับถ้าวันนี้อุปสรรคคือคนรอบข้างที่สำคัญครับเราต้องเจรจาคนรอบข้างผมเองนะขอโอกาสคุณพ่อคุณแม่หนึ่งปีนะครับว่าถ้าทำงานเต็มที่แล้วเหมือนน้องใหม่ๆที่เขา FA วันนี้ทุกคนมีโอกาสขอโอกาสคุณพ่อคุณแม่เลยครับถ้าท่านแย้งเราขอหนึ่งปีถ้าตั้งใจสุดๆแล้วถ้าไม่ได้นะครับตามที่หวังนะครับก็จะเป็นพาร์ทไทม์ก็ได้แต่หนึ่งปีทำไมครับต้องตั้งใจครับต้องตั้งใจมากๆก็เสาร์กลับเอาไว้เพราะว่าอย่างนั้นเราโดนนะครับโดนรีพูดออกจากอาชีพตลอดเวลาใช่ไหมครับงั้นคนที่เข้าสู่อาชีพแรกๆผมแนะนำนะครับถ้าขายได้ผู้ไปบ่อยๆแล้วคุณพ่อคุณแม่ทราบว่าขายได้เบี้ยวไหร่ถ้าขายไม่ได้จะลูกค้าปฏิเสธมาเยอะหรือเจอความเลวร้ายมาห้ามบอกแต่วันนี้กลับกันนะครับถ้าขายได้ความเลวร้ายมานะบอกคุณพ่อคุณแม่บอกพี่ป้าน้าอาบอกอาม่านะขายได้กับไม่บอกมันถึงกันไหมครับเขาถึงกรีพูดออกจากอาชีพตลอดเวลาเพราะเขาไม่รักเราป่ะครับใช่ไหมครับเพราะเขารักเราครับเขาไม่เข้าใจเขาจะออกจากอาชีพเขาไม่ว่าอาชีพนี้สามารถสร้างอนาคตได้แต่เรารู้ว่าอาชีพนี้สร้างอนาคตได้นะครับเรื่องที่สองครับไม่กล้าผู้ไม่เป็นผู้ไม่เก่งทุกคนครับวันแรกนี้ผมเป็นอุปสรรคของผมสำคัญที่สุดเลยเนาะคือผู้ไม่เป็นผู้ไม่เก่งผมบอกเองว่าถ้าวันนี้เราเลิกอาชีพนี้แล้วเราอยากจะมีอนาคตที่ดีนะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนตัวเองไม่ปิดจุดอ่อนของเราเราก็ไม่สามารถสักเซสในอาชีพนี้ไม่สามารถผมเองอ่ะไม่ได้ต้องทำอาชีพนี้หรอกถ้าผมไม่เปลี่ยนตัวเองครับผมไม่สามารถทำอาชีพอะไรได้เลยนอกจากเป็นนักบัญชีที่นั่งอยู่กับโต๊ะแล้วผมไม่เติบโตแน่นอนเพราะเราไม่ประจบหัวหน้าแน่นอนเป็นคนที่ไม่คุยแล้ววันนี้เราเปลี่ยนตัวเองต้องอยู่ที่ไม่ดีมันสามารถเปลี่ยนไปได้ผมแชร์ว่าวันนี้นะครับใครเข้ามานะวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนตัวเราสำคัญมากจะปิดจุดอ่อนยังไงให้ได้มากที่สุดนะครับเลยกลายเป็นคนยอดคนนะครับข้อที่สามครับอาชีพเราอยู่กับบริษัทนะครับเซโนบิสเนส15ปีนี้กับ15ปีที่แล้วแตกต่างไหมครับไม่แตกต่างนะครับผมว่าเหมือนเดิมประกันยังเพิ่มขึ้นทุกปีผมแชร์ของน้องให้ฟังครับประกันชีวิตผมอยู่มาเศรษฐกิจจะดีไม่ดีก็ตามนะครับดีขึ้นทุกปีมันแปลกเนาะดีเศรษฐกิจคนก็มาฝากไม่ดีคนก็ไม่กล้าไปฝากที่อื่นมาฝากเราทำประกันสุขภาพเพื่อเป็นชั้นคุ้มครองไว้งานชิ้นนี้ถูกต้องแล้วนะครับแต่ทำไมครับความที่คนไทยทำไมครับไม่เข้าใจประกันผมว่าเหมือนเดิมนิดนึง15ปีนะครับทำไมวันนี้ไปขายประกันไปวางแผนการเงินทำไมครับชวนเก็บเงินเก็บไหมครับคนไทยไม่เก็บใช่ไหมครับถ้าไหมครับบัตรเครดิตทำไหมทำรูดได้เยอะครับนี่ครับผมคิดบวกว่านี่แหละอาชีพเรามันถึงใช่ไหมครับต้องมีคนอย่างเราอยู่ใช่ไหมครับเพราะคนไทยยังขาดจำแผนที่ยังขาดอีกเยอะมากนะบางคนน้องใหม่มาอาชีพนี้ธนาคารก็ขายเรื่องขี้ก็เยอะใช่ไหมครับคิดลบเห็นไหมครับคนที่สักเซ็ตกับคนไม่สักเซ็ตเนี่ยคิดต่างนิดเดียวเองเส้นยาแดงเนี่ยแบ่งความแยกความคิดคุยสองเรื่องต่างกันเองผมนะครับเวลาเจอที่แบบสิ่งที่ไม่ดีจะกลับมาเป็นเนกาทีฟโมติเวตเองตลอดผมแชร์ฟังว่าคิดยังไงบ้างนะครับแต่จุดเปลี่ยนนะครับไปคิดพี่หลังห้องถามว่าเมื่อก่อนดูผมก็ธรรมดาเมื่อ
6ปีแรกเจ็ดปีแรกทำงานนะครับไม่เคยเป็นออฟเดียนะครับไม่ได้แต่ CTIP MDRT ปกติ FC มาล้าน2 6ปีแรกนะครับไม่เคยเป็น COT ไม่เคยเป็นออฟเดียบริษัทแม้แต่ตำแหน่งเดียวเลยนะครับแต่จุดเปลี่ยนนะครับที่ทำให้ผมเปลี่ยนตัวเองก็เหมือนวันนี้ครับถ้าใครไม่เคยติด MDRT มาก่อนไม่เคยติด COT ไม่เคยติด TOT มาก็ไม่ได้หมายความว่าอนาคตเราจะไม่ติดอีกมั้ยครับแต่7ปีแรกครับผมเรียกว่ามีกรอบของตัวเองฝั่งวิทยากรก็ตั้งใจฟังแต่คิดว่าคนอย่างเราเนี่ยขยันอย่างเงี้ยตลาดเราไม่ดีครับเป็นอย่างมากก็คือ MDRT ไม่เคยเอากรอบออกจากตัวเองเลยผมก็พยายามอย่างเงี้ยพยายามให้ติดแค่ MDRT 7ปีแรกแต่จุดเปลี่ยนของผมได้ฟังวิทยากรหลายๆท่านนะครับทำให้ผมหมักหมมแล้วมันระเบิดขึ้นมาคือวันเนี้ย7 8ปีที่ผ่านมานะครับผมพยายามเนี่ยแค่เรียกว่าเอากรอบที่มันจำกัดความคิดจำกัดศักยภาพตัวเราออกไปเท่านี้สำคัญนะครับผมก็อยากวันนี้นะครับที่ได้ฟังผมแล้วนะครับก็อยากทุกคนเนี่ยเอากรอบความคิดที่ผ่านมาออกไปให้หมดเพราะว่าผมผ่านมาแล้วผมอยากแชร์ว่าน้องใหม่ๆไม่ต้องรอของพี่โมดนะครับไม่ต้องมาคิดออฟไปเยี่ยมเมื่อ7 8ปีพี่โมดหรือมาคิด COT TOT ที่หลังนะคิดวันนี้เลยเดี๋ยวมาแชร์ว่าครับคือแค่เอากรอบเองว่าวันนี้ไม่ใช่ตัวเราอนาคตนะครับไม่วัดจากอดีตนะครับอนาคตไม่วัดจากอดีตอดีตไม่เคยเป็นออฟเยียร์ไม่เคยเป็น MDRT อนาคตไม่ใช่ว่าจะไม่เป็นเพราะคนที่เคยเป็น MDRT COT หรือ TOT ออฟเองก็ตามล้วนเคยเป็นไม่เป็นมาก่อนงั้นถ้ามาอดีตมาวัดปัจจุบันแต่ว่าเริ่มต้นวันนี้ครับว่าน้องๆทุกคนนะครับคิดที่จะเลิกเอากรอบตัวเองหรือยังคิดที่จะไม่ดูถูกศักยภาพตัวเองหรือยังสำคัญมากนะครับนอกจากวิธีการนอกจากไอเดียการขายคือตรงนี้สำคัญสุดคือจุดแรกเลยว่ามันทุกคนพร้อมเอากรอบไปหรือยังนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราสามารถติดเอ็มทีได้ภายใน90วันแม้กระทั่งวันนี้น้องใหม่เพิ่งเข้ามาก็ตามถ้าวันนี้เราคิดว่าเราไม่ติดแน่นอนจบวันที่31ธันวาคมเราจะติดไหมครับถ้าวันนี้น้องคิดว่าไม่ติดแน่นอนมันจะได้สิทธิ์ตั้งแต่วันนี้เลยครับทุกคนจะไม่ติดแต่วันนี้เลยแต่ถ้าวันนี้ทุกคนกล้าคิดนะครับสิทธิ์นั้นยังมีให้เราอีก90วันที่ได้สามารถรักษาซัพเปอร์เอ็มได้ผมแชร์นะครับงั้นผมไม่แคร์แล้วว่าที่ผ่านมาทำได้เท่าไหร่คิดแต่วันนี้ครับเราพร้อมเปลี่ยนตัวเองแล้วอย่างและทำงาน90วันนี้ให้เต็มที่นะครับแล้วก็หลักคิดการทำงานนะครับตอนนั้นจุดเปลี่ยนที่ผมเป็นออฟเดียร์แชร์นี่นะครับตอนนั้นได้ฟังวิชาการหลายท่านเลยนะครับฟังคุณต๊อปรุ่นเดียวกับผมนะคุณต๊อปเป็นก่อนที่ผมเป็นออฟเดียร์คุณต๊อปก็เป็นเมเจอร์ออฟเดียร์อันดับ10ของประเทศไทยเบี้ยประมาณ12ล้านจำได้ไหมครับคุณต๊อปเป็นรุ่นเดียวกันคุณป๊อปก็ไม่ได้ขันตลาดดีเรานิดนึงแต่ไม่ดีเรามากแต่คุณป๊อปขยันใช่ไหมครับคุณป๊อปเลยสามารถเป็นเมเจอร์ออฟเดียร์ตอนนั้นได้ถ้าวันนี้ผมขยันเหมือนเพื่อนป๊อปผมก็สามารถเป็นเมเจอร์ออฟเดียร์ได้พี่อบันตีตอนนั้นผมฟังเมื่อ8ปีที่แล้วนะครับนะพี่อบันตีออกจากธนาคารมานะครับนะครับครบ8ปีออกอายุ32ครบ8ปีพี่อบันตีมีเงินเก็บ100ล้านกับ AA นะครับผมฟังจำแม่นนะฮะตอนนั้นผมใกล้แต่งงานแล้วฮะประมาณวันเดือนมันเดือนกันยาเมื่อปี552นะครับแต่งงานสิริกาปี52นะครับก็เลยหันไปบอกแฟนว่าพอแต่งงานจบปั๊บนะครับจบอายุ40นะครับนั้น32เหมือนกันครบ40อยากมีเงินเก็บ100ล้านงั้นวิธีทางที่ทำให้ผมมีเงินเก็บ100ล้านคือผมต้องเป็นเมเจอร์ออฟเดียร์นะครับครั้งแรกที่หาภรรยาหาแฟนนะครับแฟนบอกมันเป็นไม่ได้หรอกเธอเพอร์เจอร์เขาคิดผิดไหมครับผิดไหมฮะจริงผิดไหมไม่ผิดหรอกเพราะว่าที่ผ่านมาผมไม่เคยได้จริงนะเขาคิดว่าโอ้เมเนเจอร์ออฟเดียร์มันเป็นสิ่งที่แบบว่ายากมากอ่ะมันเป็นตำแหน่งที่ยากสุดของบริษัทจริงไหมครับเราจะไปสู้กับวิทยากรจะไปสู้กับพี่กี้ที่เขาแบบตลาดเยอะกว่าเราเยอะแยะมากมายใช่ไหมครับซึ่งแบบแค่รุ่นพี่เขาสิบอันดับเนี่ยเขายังยืนเบียดกันเลยนะฮะผัดกันขึ้นมาบ้างแล้ววันนี้เราเป็นเด็กอายุ32โนเนมสุดๆแล้วจะเป็นไปสู้กับเขาได้ยังไงแต่ผมก็บอกภรรยาว่าบอกแฟนว่าตอนเป็นแฟนครับบอกแฟนว่าถ้าวันนี้นะครับเรายังคิดเหมือนเดิมเมื่อ7ปีที่ผ่านมาตัวเราก็ไม่เคยชาติเนี่ยก็ไม่เป็นออฟเมเจอร์ออฟเบียร์แน่นอนจริงไหมครับจริงไหมคราวนี้เราไม่กล้าคิดนะครับมีได้แต่ไม่ได้ถ้าไม่คิดถ้าคิดว่าไม่ได้มันไม่ได้แต่วันนี้เลยแล้วผมบอกว่าวันนี้ถ้าแต่งงานจบปั๊บเริ่มปีบัญชีใหม่ปี53ทำงาน1ปีนะครับเต็มที่กับชีวิตแล้ววางแผนไปถ้าไม่ได้จะไม่เสียใจเลยก็เหมือนทุกคนในห้องนี้ครับเหลือ90วันถ้าใครคิดท้อจนวันนี้นะครับจบวันที่31ธันวาผมเชื่อว่าทุกคนที่คิดท้อแต่วันนี้จะนั่งเสียใจแน่นอนว่าทำไมเราไม่สู้กว่า90วันผมว่าวันนี้ทุกคนทำมันคือเราต้องสู้ครับ90วันนี้ต่อให้มีเบี้ยกันนะไม่มีเบี้ยเลยนะครับไม่สามารถทำได้นะครับนี่คือจุดเปลี่ยนของผมครับแล้วก็อันนี้เป็นหลักคิดหลักการทำงานนะครับผมจะมาแชร์ว่านะครับผมใช้7 8ปีนะครับทำงานใช้หลักคิดอะไรบ้างนะครับที่มีประโยชน์กับทุกคนผมคิดแบบที่ผมใช้จริงนะครับที่สามารถสักเซสได้จริงนะครับ
หลังจากเปลี่ยนหลักคิดนะครับก็สามารถเป็น Manager of the Year เนี่ย7ปีต่อกันนะครับ7ปีต่อกันนะครับ7ปีแรกนะครับผมได้ FVC รวมเนี่ยประมาณ20กว่าล้าน7ปีของหน่วยงานนะครับแต่จะเปลี่ยนความคิด FVC 7ปีเนี่ยนะครับประมาณ100ล้านเบี้ยเกือบ300ล้านเห็นไหมครับความคิดเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนไหมชีวิตเปลี่ยนแน่นอนแต่มันสำคัญที่จุดแรกครับคือเปลี่ยนความคิดนี่แหละที่ทำให้คนแบบคิดว่าไม่ได้มันรู้สึกมันจะชินกับความไม่ได้จริงนะนั้นการเปลี่ยนมันยากมากแต่วันนี้ผมแชร์เพราะว่าผมอยากให้เปลี่ยนวันนี้เลยนะครับก็สามารถเป็น Manager of the Year 7ปีรวมเป็นนี่เป็นปีที่8นะครับข้อแรกเลยครับที่ผมจะมาแชร์นะครับวันนี้นะครับอันดับแรกเลยนะครับถ้าจะสำเร็จทุกอาชีพเป็นเพราะอาชีพของเรานะครับคืออันดับแรกคือแรงบันดาลใจสำคัญนะครับถ้าวันนี้ทำไมครับเราขาดแรงบันดาลใจมันจะไม่สามารถก้าวผ่านความลำบากก้าวผ่านอุปสรรคบนเส้นทางท้อแท้เราจะไม่มี